Thai PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH And so everybody now around the world is contributing to space exploration. The panel we just did here was about keeping the Earth from getting hit with an asteroid, which is a very difficult and very potentially hugely important problem. And it's going to take people from everywhere working on it. So this is why we motivate citizens like you to support space exploration to save the world. สวัสดีครับผมปั๊บเชียร์พัฒน์อาชีวระงับโรคครับสวัสดีครับผมต้นนัทนนท์ดวงสูงเนินครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องงาน International Astronautical Congress ตอนที่5ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วในที่สุดก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายแล้วนะครับครับจากตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ปิดท้ายไปว่าเออเดี๋ยวตอนหน้าเป็นตอนสุดท้ายแล้วจะมีตอนขั้นหรือเปล่านะหรือไม่มีสรุปมีตอนขั้นเป็น Artemis ไปตอนนึงครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการบอกลางานนี้แล้วล่ะหลายคนก็คิดว่าเราจะวนเวียนแบบนี้ไปอีกขายได้นานมากก็ผมรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่ยาวนานมากเป็นซีรีส์ที่ยาวที่สุดตั้งแต่อัดพอดแคสต์เรื่องนี้มาเลยคือ5ตอนแบบอันดับ2มีแค่3ตอนเองก็อยู่กันมานานมากครับตั้งแต่เดือน September คือเดือนอะไรกันยายนที่ก่อนเราไปจนกระทั่งตอนนี้เรากลับมาจนกระทั่งเขาเตรียมงานปีหน้าเรามั้งครับตอนนี้เนี่ยที่เราจะมาพูดถึงเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเซสชันในงานที่น่าสนใจกับเรื่องของพิธีปิดที่เรียกได้ว่าพีคมากๆครับเซสชันในงานที่ว่าเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เราพูดกันถึงเรื่องของบูธเนาะบูธก็คือเป็นก็คล้ายๆซุ้มแบบงานคอมมาดงานเอ็กซ์โปต่างๆที่แต่ละบูธก็มาตั้งบูธกันแต่เซสชันอะครับมันจะอยู่อีกชั้นหนึ่งจะเป็นห้องแล้วก็เหมือนมีใครมาจองคิวมาพรีเซนต์เปเปอร์มาขายผลงานตัวเองมาทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับซึ่งในงานเนี้ยแน่นอนว่ามันก็จะมีไฮไลท์ของมันครับคือมันมีมากกว่า200เซสชันเลยนะฮะถ้าเราดูจากบนเว็บไซต์คือเป็นงานใหญ่งานนึงอ่ะแล้วก็อย่าลืมว่ามันแบ่งซอยย่อยออกเป็นห้องอีกหลายสิบห้องอ่ะแล้วก็ระยะเวลาในการจัดงานเนี่ยมันโอ้โหถ้าเอามารวมกันเนี่ยคือหลายเซสชันมากแต่ว่าอย่างที่บอกครับแต่ละงานมันก็จะมีไฮไลท์ของตัวเองและงานนี้มันก็มีเซสชันที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันนั่นก็คือดาร์ตเรื่องโอเคเป็นเซสชันที่ต้องจัดในฮอลใหญ่ที่สุดของงานเลยฮะหลังจากพิธีเปิดเพราะว่าดาร์ตเนี่ยถ้าใครได้ฟังพอดแคสต์ตอนก่อนๆเนาะก็จะรู้ว่ามันเป็นภารกิจใช่ในการเดินทางไปพยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางการโคจรของดาวเคราะห์น้อยครับจริงๆเป็นภารกิจที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็ในพอดแคสต์ Star Stuff เนี่ยเราพูดกันมาแบบ 3-4 ตอนได้ละมั้งแบบมีทั้งเรื่องที่เป็นสรุปของดาร์ทด้วยตัวเองมีทั้งเรื่องที่ว่าไดโนเสาร์ตายได้ยังไงจนกระทั่งแบบโยงไปถึงเรื่องว่าดาร์ทจะทำให้เราไม่ตายแบบไดโนเสาร์อะไรเงี้ยครับคือถ้าให้ไล่เรียงทำลายเนี่ยก็คือดาร์ทอ่ะมันเกิดขึ้นหลังจากงาน IAC เนี่ยเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์เท่านั้นเองใช่เราไปงาน IAC กันประมาณช่วงวันถ้าเปรียบเทียบเป็นวันไงให้ฟังง่ายๆนะประมาณวันอังคารวันพุธวันพฤหัสอย่างเงี้ยฮะครับแต่ว่าภารกิจดาร์ทเนี่ยเขาไปพุ่งชนดาวเพื่อเปลี่ยนทิศทางการโคจรเนี่ยวันจันทร์ถัดไปดังนั้นเนี่ยในเซสชั่นเนี่ยคนที่เป็น Lead Engineer เนี่ยเขาก็จะตื่นเต้นกันมากนะฮะก็คือพอเขาเดินทางมาที่กรุงปารีสเนี่ยเขาก็ต้องรีบกลับไปเพื่อเตรียมตัวสำหรับภารกิจครับเป็นภารกิจที่คนตั้งหน้าตั้งตาคอยด้วยจริงๆผมคิดว่า Don't Look Up มีผลเยอะมากDon't Look Up เป็นภาพยนตร์ใน Netflix นะครับที่เหมือนจะเป็นเรื่องว่ามีอุกกาบาตไม่ใช่อุกกาบาตเดี๋ยวคนมาคอมเมนต์ว่าอีกเป็นดาวเคราะห์น้อยมาพุ่งชนโลกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนคนบนโลกก็ทำตัวแบบบ้าๆบอๆจนกระทั่งแบบสุดท้ายไม่สปอยละกันว่ามันพุ่งชนหรือไม่พุ่งชนครับครับดาร์ทเนี่ยมันเหมือนเป็นดอนลุคอัพในชีวิตจริงครับว่าถ้ามีดาวเคราะห์น้อยจะมาพุ่งชนโลกเนี่ยเราจะสามารถหาวิธีหักเหได้ไหมซึ่งทีมดาร์ทเนี่ยก็บอกว่าเราจะส่งเป็นคล้ายยานอวกาศขนาดเล็กไปพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยให้แบบมันเปลี่ยนทิศทางไปแบบไม่มาชนโลกอย่างที่พี่เติ้ลพูดเลยครับช่วงงาน AAC เนี่ยมันเป็นช่วงแค่ไม่กี่วันก่อนที่ยานอวกาศลำที่ว่าเนี่ยจะไปพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยซึ่งคนในงานก็ตื่นเต้นกันมากครับแบบคนมานั่งฟังแบบทั้งฮอลล์น่าจะเกือบพันคนได้ใช่ใช่ทีนี้ถามว่าแล้วเขาคุยอะไรกันเขาพูดถึงเรื่องประเด็นอะไรกันประเด็นที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะฮะก็จะมีทีม Lead Engineer จากฝั่งของ NASA นะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะซึ่ง NASA ที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นศูนย์วิจัย APL หรือว่า Applied Physics Laboratory
ครับเป็นคุณปั๊บน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อ JPL ใช่ไหมครับเป็น Jet Propulsion Laboratory ที่อันนั้นจะอยู่ที่ Caltech เนาะแต่ APL เนี่ยฮะมันเหมือนเป็นค่อนข้างเป็นดาวรุ่งน้องใหม่ที่มาทำภารกิจพลิกๆหลายอย่างแต่ว่าอาจจะไม่ดังเท่า APL ย่อมาจาก Applied Physics Laboratory นะครับจะตั้งอยู่ที่จอห์นฮอปกินครับมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินครับจะพูดง่ายๆมหาวิทยาลัยจอห์นก็ทีมเนี่ยจะเป็นทีมที่ทำภารกิจที่ดังที่สุดคือ New Horizons ก็เป็นภารกิจใช่ครับแล้วก็จะเป็นทีมที่ไม่ค่อยรับทำภารกิจใหญ่เขาอยากทำภารกิจเล็กๆแต่ว่า efficient มากพูดโตนี่ก็ภารกิจใหญ่นะก็ถือว่าใหญ่แล้วครับในเชิง impact แต่ว่าตัวยานใช่ถือว่าเล็กมากไม่กี่ร้อยกิโลมี instrument แค่7ชิ้นเองฮะก็ถ้าถามว่ารู้ดีๆยังไงเราติดตามนะครับโอ้เดี๋ยวมีเรื่องพลูโตเร็วๆนี้เราจะอัดเรื่องพลูโตกันอัดตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวตอนต่อไปจะเป็นเรื่องพลูโตครับโอเคไว้ก่อนเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมีประเด็นเซอร์ไพรส์ยานดาร์ทวันนั้นมีนอกจากทีมของ NASA นะทีมของ APL แล้วเนี่ยจะมีหน่วยงานหนึ่งครับที่ชื่อว่า Planetary Society ซึ่งเขาก็คือคุณบิลไนเดอร์ไซแอนกายนั่นเองก็เผื่อคนไม่รู้จักเขาเป็นประมาณอาจารย์เจษดาแห่งสหรัฐอเมริกาครับเป็นคนที่แบบจะมาตบตีกับพวกโลกแบนตบตีกับพวกแบบ climate change denier ว่าโลกกำลังจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยแบบช่วยแบบรักษาโลกกันหน่อยแล้วก็เป็นคนที่เมื่อก่อนเขาทำรายการหนึ่งใช่ชื่อว่า Bill Nye the Science Guy เป็นเปรียบเทียบกับไทยเหมือนรายการอะไรอะฮะคือเป็นจะเปรียบเทียบกับไทยเนี่ยยากเพราะว่าในไทยมันไม่มีรายการแบบนี้ดิมันก็จะเป็นรายการต่างประเทศเอามาแปลครับมันก็จะเป็นรายการวิทยาศาสตร์ที่แต่ละตอนเนี่ยคุณบิลนายที่เป็นพิธีกรก็จะมา explore เกี่ยวกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์ทั้งแบบในแง่ฟิสิกส์ทั้งในแง่ชีววิทยาทั้งในแง่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นเซเลบด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์คนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก่อนที่หลังๆที่เขาจะเลิกทำรายการเนี่ยเขาก็ผันตัวมาเป็นประธานของสมาคมที่ว่านี่แหละก็คือ Planetary Society ที่แบบคนที่ก่อตั้ง Planetary Society นี่ก็คือดร.คาร์ล เซเกนใช่ครับก็เป็นหน่วยงานที่เขาจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการสำรวจดวงดาวครับอะไรพวกนี้เป็นไงบ้างได้เจอบิลไนตัวจริงเขาก็โมโมซัวๆเก่าๆดีไปฟังเสียงเราสัมภาษณ์บิลไนกันครับ There are two questions everybody asks. Everyone has asked these two questions.Where did we come from? Where did humankind come from? Put another way, what are we doing here? What are people? And then the other questions, are we alone? Is there somebody else on another planet orbiting another star that's wondering the same thing? Right. And if you want to answer those two questions, you have to explore space. It's fantastic. Are you guys from Taiwan? Thailand. Gee whiz, I misspoke. You're from Thailand. Yeah. So support Space TH, people. It's Space Thailand. I'm just now understanding. So there's a lot of people talking to me. Yes, Space Thailand, support them if you're, so that we can work together and answer these two questions. Where did we come from? Are we alone? ไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่พี่ไม่เคยเอาให้ใครดูเลยเพราะว่ามันตลกมาก Taiwan.ครับไม่ใช่ไต้หวันมาจากไทยแลนด์ครับไทยแลนด์แล้วก็ตามที่บิลนายพูดเลยครับอย่าลืม support space th ด้วยครับ support space th people นะครับก็เป็นเก็บเสียงบิลนายมาให้ฟังกันนะครับก็อย่างที่คุณบิลนายพูดเลยเนาะว่ามันเป็นเหมือนแบบโกในชีวิตเขาอะว่าเขาอยากทำให้คนสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์สนใจเรื่องดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผมว่าเขาน่าสนใจตรงที่เขาทำงานหลายแนวมากตั้งแต่เรื่องที่เป็นการสื่อสารไปจนถึงเรื่องที่เป็นแบบการเรียกว่าไงอะแบบการ drive community ที่เป็นฝั่งอวกาศจริงๆครับข้ามคุณบิลนายไปถึงอีกคนหนึ่งนะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือทีมจากอีซ่านะครับว่าอีซ่าไม่ได้เกี่ยวกับดาร์ทนี่อีซ่ามาทำไมนะครับอีซ่าเนี่ยจริงๆเขาจะทำยานอวกาศที่ชื่อว่าเฮรายานเฮราเนี่ยจะเดินทางไปดูจุดการชนของยานดาร์ทในปี2024ก็คืออีกโห2ปีอีก2ปีครับคือชนแล้วแบบว่าอีก2ปีค่อยตามไปอ่ะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เรียกว่าเป็นภารกิจ follow up นะฮะคือ NASA กับ ESA เขาจะชอบมีความร่วมมือกันประมาณเนี้ยเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นแหละเราน่าจะคุยกันไปเยอะแล้วเรื่องของ NASA กับ ESA ว่าวิธีการสำรวจอวกาศความร่วมมือความสัมพันธ์ของเขาครับคนนึงทำอันนี้อีกคนนึงทำอันนั้น ESA นี่ก็จะเก่งเรื่องความร่วมมืออันนี้ก็คือเรื่องของ DART ครับคนในงานก็ตื่นเต้นอย่างที่เราพูดไปแหละแล้วก็เขาก็จะมาขาย DART นี่แหละว่าโอ้ DART มันมีไปเพื่ออะไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วก็โมเมนต์นึงที่ผมชอบมากในเซสชั่นนั้นก็คือสักคนหนึ่งบนเวทีอะบนพาเนลก็ถามว่ามีใครเคยดู Don't Look Up ไหมแล้วแบบคนทั้งหอก็ยกมือแบบก็รู้เลยอะว่าแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แบบกีกอวกาศแล้วก็แบบบ้าเรื่องนี้เหมือนกันตลกมากครับคุณบิลนายก็มาพูดด้านหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็คือขาย Planetary Society ก็ตลกดีครับคือมันโยงให้เกี่ยวกันได้เพราะว่าเขาบอกว่า Planetary Society เนี่ยมันไปร่วมมือกับโครงการหนึ่งชื่อว่า NEO ครับ NEO เนี่ยก็คือโครงการNear Earth Asteroid นะครับซึ่งโครงการ NEO นี้เนี่ยเขาก็จะเป็นการเอาทีมนักดาราศาสตร์เนี่ยทั่วโลกนะฮะมาเฝ้าระวังมาคอยแบบตรวจจับวัตถุบนท้องฟ้านะฮะครับซึ่งเจ้าโครงการ NEO เนี่ยก็เป็นโครงการที่มีผู้เข้าร่วมมากมายนะทั้งนักดาราศาสตร์สมัครเล่นนักดาราศาสตร์มืออาชีพต่างๆคอยสอดส่องท้องฟ้านะแล้วเขาก็โหนตรงนี้นี่แหละว่าเอ้ยRee Society เขาซัพพอร์ตโครงการ NEO นะก็เลยมาร่วมในเวทีนี้ด้วยครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าบิวนายก็เป็นตัวที่แขกระดับหนึ่งของงานเหมือนกันหลังจากจบงานคนไปขอถ่ายรูปเยอะมากจริงเหมือนแบบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่คนที่ทำงานด้านอวกาศรุ่นใหม่ก็บอกว่าโอ้เนี่ยผมเคยดูรายการคุณตอนเด็กๆหลายคนมากแล้วเขาเป็นอะไรเขาก็จะชอบเที่ยวถามคนอื่นอะว่าโอ้ประเทศคุณมีฉายบิวนายด้วยเหรอโอ้ประเทศคุณมีบิวนายเดอะไซแอนการ์ด้วยเหรอคือแบบเหมือนเป็นการแบบอะไรอะเซอร์เวย์เซอร์เวย์ว่าประเทศไหนมีบิวนายเป็นการแบบคอนเฟิร์มชันไบแอสเหมือนแบบเดินไปถามรู้จักผมไหมรู้จักผมชื่ออะไรเดี๋ยวแจก20 บาทครับเนี่ยครับก็เป็นเซสชันเนี้ยครับคร่าวๆทีนี้อีกเซสชันหนึ่งที่พี่เติ้ลแบบตั้งหน้าตั้งตาคอยมากก็คือเซสชันโหแบบก็แบบพี่เติ้ลก็แบบโอ้เดี๋ยววันนี้ต้องไปเซสชันนี้แน่นอนพลาดไม่ได้ก็คือเซสชันของแบรนด์แชมเปญยี่ห้อหนึ่งถ้าใครฟังตอนที่3มาก็จะได้ยินเราพูดถึงแบรนด์แชมเปญนี้เนาะคือแชมเปญแบรนด์เนี่ยฮะเป็นแชมเปญที่เขาพยายามส่งแชมเปญขึ้นไปบนอวกาศอย่างที่เราพูดไปเลยว่าแชมเปญมันจะมีประเด็นเยอะแยะเลยเรื่องของแบบความดันเรื่องของอะไรมากมายที่ทำให้การส่งขึ้นไปบนอวกาศมันยากกว่าการส่งแบบสปิริตอย่างวอดก้าอย่างอะไรขึ้นไปถ้าใครสนใจเรื่องการกินเหล้าบนอวกาศสามารถไปฟังเมื่อ2ตอนที่แล้วได้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าแบรนด์แชมเปญแบรนด์เนี้ยก็ไม่ได้จัดแค่บูธจัดเซสชันด้วยเซสชันด้วยเป็นไงบ้างครับในเซสชันเขาประกาศว่าเขาจะส่งขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับก็ทุกคนปรบมือกันกล่าวโดยเฉพาะนักบินอวกาศไม่ใช่ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแบบในเซสชันก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาทำอะไรมาแล้วก็แบบไอ้ประเด็นเนี้ยเขาอยากโฟกัสเรื่องอะไรบ้างก็คือไอ้แบรนด์แชมเปญแบรนด์เนี้ยเขาก็ผลิตขวดเรียกว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ของแชมเปญละกันที่จะสามารถส่งขึ้นไปขวดก็ไม่ได้เพราะมันหน้าตาแปลกใช่ก็ทำที่เรารู้จักกันเท่าไหร่เป็นแบบเหล็กเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่เป็นแบบโลหะชนิดนึงละกันอลูมิเนียมนะครับเขาก็ดีไซน์ไอ้บรรจุภัณฑ์ชิ้นเนี้ยขึ้นไปเพื่อที่จะส่งแชมเปญขึ้นไปอวกาศได้แบบอาจจะไม่ระเบิดหรือว่าให้มันคงสภาพของมันไว้ได้ครับอันนี้ก็คือเรื่องของแบรนด์ฮะทีนี้มันมีอันหนึ่งที่ปั๊บลิสต์มาว่าอยากพูดถึงนะฮะซึ่งแอบแปลกใจนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังพอดแคสต์ตอนนี้อาจจะแบบแปลกใจว่าทำไมถึงได้มีชื่อนี้ด้วยก็คือประเทศจีนนั่นเองผมขอเท้าความอันนี้ก่อนคือเซสชันเนี้ยมันเป็นเซสชันที่เกิดพาราเลลกับอีกเซสชันหนึ่งก็คือวันนั้นวุ่นเรียกว่าวุ่นวายระดับหนึ่งเลยคือทีม Space TH ที่ไป AAC อะครับมีอยู่2คนคือผมกับพี่เติ้ลใช่ไหมแล้วก็มันมี2เซสชันที่ผมว่าน่าสนใจพอๆกันเกิดขึ้นพร้อมกันมันทำให้ผมต้องเข้าไปห้องหนึ่งแล้วพี่เติ้ลเข้าไปอีกห้องหนึ่งอันแรกเนี่ยคือเรื่องของจีนสงสัยไหมว่าทำไมตอนนี้ถึงได้มีจีนด้วยเพราะว่าถ้าอย่างที่เราเล่าไปอะว่างานเนี้ยไม่มีรัสเซียครับแต่มีจีนแล้วจีนเนี่ยมารับรางวัลด้วยนะใช่ครับกับเซสชันที่2ที่เกิดพาราเลลกันที่พี่เติ้ลเข้าไปคือเป็นเพรสคอนเฟอเรนซ์ของเจมส์เว็บเดี๋ยวผมเล่าของจีนก่อนละกัน คือที่พี่เติ้ลพูดไปเมื่อกี้ครับว่าจีนเป็นประเทศที่มาแต่รัสเซียไม่ได้มามันเป็นเพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่นะครับว่าช่วงเนี่ยมันก็มีสงครามยูเครนรัสเซียเนาะมันทำให้รัสเซียถูกแบนจาก EU ไปเลยหรือว่าถูกแบนจากเรียกว่าเป็นซีกโลกตะวันตกละกัน
นั่นแหละครับก็คือตอนแรกเหมือนมันก็มีชื่อรัสเซียอยู่ในงานนี่แหละแต่แบบสักพักมันหายไปเลยหายไปหายไปเลยอะครับบูธก็หายเซสชั่นก็หายหมดเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ไปถามคนในงานมาสรุปก็คือเหมือนว่าคนรัสเซียที่จะมาคือวีซ่าโดนปัดตกวีซ่าไม่ผ่านหมดเลยนั่นแหละครับแต่จีนที่ก็ดูเหมือนจะเป็นมิตรสหายกับรัสเซียก็เหมือนตีเนียนก็มาอยู่ดีนะฮะแต่ว่าความตลกก็คือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานใหญ่ด้านอวกาศอ่ะ CNSA อ่ะไม่มาครับแต่ว่าจะมาเป็นในรูปของ CAS Chinese Academy of Science ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นชื่อที่เฟรนลี่มาหน่อยนะในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับเจ้าหน่วยงานเนี้ยนะฮะ Chinese Academy of Science เนี่ยรวมถึงหน่วยงานอย่างนาริจิสดาต่างๆนั้นก็มีการความร่วมมือกับหน่วยงานนี้ด้วยครับพอเขามาแบบนี้เขามาทำอะไรกันครับอย่างแรกคือมารับรางวัลเพราะว่า ISC เนี่ยครับทุกปีมันจะมีแจกรางวัลให้กับเหมือนเป็นภารกิจหรือทีมงานที่ทำงานด้านอวกาศที่ยิ่งใหญ่ในปีนั้นละกันซึ่งปี2022อะครับคนที่ได้คือทีมที่ทำเทียนเวิร์น1ยานอวกาศเทียนเวิร์น1ที่เดินทางไปลงจอดบนดาวอังคารใช่ครับอย่างปี2021ก็ฮายาบุสะของญี่ปุ่นได้ไปจริงๆมองว่าเป็นนัยยะทางการเมืองอย่างหนึ่งก็ได้นะที่มองว่ามันเป็นนัยยะทางการเมืองคือถ้าแบบพูดแบบตรงๆเลยอ่ะการที่เราจะมอบรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งให้ใครอ่ะมันมีนัยยะอยู่อ่ะครับคือมันไม่ใช่อยู่ดีๆแบบเอ้ยมาจัดมอบรางวัลกันว่ะแต่พี่ว่ามันต้องมีนัยยะทางการเมืองครับไอ้รางวัลที่ว่าเนี่ยฮะมันคือรางวัลอะไรครับคุณปั๊บมันจะเป็นรางวัลที่ให้กับคนที่เรียกว่ามีความสลักสำคัญกับวงการอวกาศในปีนั้นละกันว่าโอเคเขาสมควรจะได้อย่างเช่นที่บอกไปฮะปี2022ที่ได้ก็คือเทียนเวิร์น1ปี2021คือฮายาบุสะปี2020คือฉางเอ๋อจีนอีกแล้วใช่2019คืออพอลโล11ก็คือย้อนกลับไป50ปีแต่ว่าปีนั้นมันครบรอบ50ปีอะพอลโล่ไงฮะใช่เฮ้ยแป๊บนึงปีนั้นมันจัดอเมริกาด้วยนี่หว่าใช่จัดที่อเมริกาไงก็คือมอบรางวัลให้ประเทศตัวเองเป็นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ปีก่อนๆมีมอบกันไปอะไรภาพตอนที่มอบให้อพอลโล11นี้ยิ่งใหญ่มากครับโอ้เหมือนบัสอัลดรินมาด้วยบัสอัลดรินมาใช่นั่นแหละครับอย่างแรกคือมารับรางวัลกับอย่างที่2คือมีเซสชั่นซึ่งคนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะมันเป็นเซสชั่นชื่อ International Collaboration Prospect on China Luna and Deep Space Exploration Program ฮะจัดขึ้นมาในวันพุธที่21ครับประมาณกันยายนกลางๆแล้วใกล้เกือบวันสุดท้ายครับเซสชั่นเนี่ยครับมันเป็นเซสชั่นที่นักวิทยาศาสตร์จีน ที่แบบดูแลเรื่องอวกาศเนี่ยเขาก็มาพูดถึงองค์ง่ายๆก็คือมาคีโมนี่แหละมาคีโมเรื่องแบบโครงการที่ไปลงดวงจันทร์แล้วก็มาประกาศแผนว่าโครงการหลังจากนี้ที่จะส่งไปดวงจันทร์และส่งไปดีปสเปซเนี่ยมันจะมีอะไรต่อไปบ้างแบบอนาคตของเทียนกงอนาคตของเทียนเบิ้ลเป็นยังไงต่อซึ่งนี่นะมิสเตอร์ชูหยวนเนี่ยนะเป็นทีมพัฒนายานเทียนเบิ้ลครับมันก็จะเป็นแบบค่อนข้างเป็นเทคนิคอลเซสชันระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมันคือช่วงของ Q&A session อันนี้สนุกจริงเพราะว่าคิดดูว่าเป็นจีนนะฮะแบบฝั่งอเมริกาเขาก็จะชัดเจนนะว่าแบบแบนใครโครงการจะไปยังไงต่ออะไรเงี้ยคือถามได้ก็ได้อเมริกาใช่ Free pace แต่พอฝั่งจีนเนี่ยฮะอย่างไรเขาเปิดให้แบบถามคำถามได้ผมก็ว่าเด็ดดวงก็เปิดให้ถามเฉยๆแต่ว่าไม่ตอบจริงๆผมว่าหรือจริงๆมันเป็นกลยุทธ์เขาด้วยคือการถามคำถามของเซสชันเนี่ยฮะเขาไม่ได้ยกมือถามนะเขาจะให้ส่งเขาไปแบบในเรียกว่าในจอแล้วก็เหมือนกับว่าพิธีกรเขาก็จะแบบอ่านคำถามซึ่งพี่ไม่ชอบระบบการถามคำถามแบบนี้เลยว่าอันนี้แบบเล่าให้ฟังส่วนตัวว่าเวลาพี่ไปงานอ่ะแล้วแบบให้ยกมือถือขึ้นมาสแกน QR code แล้วให้ถามพี่รู้สึกว่าทำไมวะ พี่ไม่ได้อยากทำอย่างนั้นพี่รู้สึกว่าการถามคำถามมันคือให้เห็นสีหน้าให้เห็นว่าตัวคนถามเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีบางคำถามที่แบบเขาตอบก็ตอบแบบดูเลยว่าแบบเตรียมมาตอบแล้วอะไรเงี้ยว่าจีนจะร่วมมือกับอินเตอร์เนชั่นแนลยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราพูดไปหลายตอนแล้วว่าตอนนี้มันจะมีแบบเหมือนฝั่งอวกาศมันก็ค่อนข้างโพลาไรซ์แบบชัดเจนมากเลยเนาะมีแบบฝั่ง NASA ร่วมมือกับ ESA อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีฝั่งจีนที่ร่วมมือกับรัสเซียที่แบบช่วงนี้ก็ดูรอดแร่อยู่แต่ว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยเขาพยายามแบบยึดคำว่าอินเตอร์เนชั่นแนลไปเป็นของตัวเองจริงเป็นการช่วงชิงคำว่าอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างที่เราพูดถึงกันไปอ่ะครับนั่นแหละครับจีนก็บอกว่าเราก็เปิดรับคนที่แบบอยากมาทำงานด้วยอะไรเงี้ยแบบให้นานาชาติเข้ามาทำงานด้วยก็ประมาณนั้นละถ้าใครสนใจก็แบบติดต่อมาได้ติดต่อไปทำงานในจีนได้ครับนั่นแหละฮะแต่ว่ามันจะมีบางคำถามที่มันก็มีเด้งขึ้นมาบนจอนะแต่เขาจะไม่ตอบซึ่งผมว่ามันมีคำถามนึงที่แบบผมรู้สึกว่ามัน
กวนไม่อยากพูดหยาบคายกวนประสาทมากแล้วก็แบบเขาถามอะไรเขาถามว่าจีนจะเซ็นอาร์ทิมิสแอคคอร์ดไหมไม่ต้องถามก็ได้มั้งคำถามนี้ถามทำไมก็นั่นแหละพิธีกรก็คือไม่ตอบเลยอะไรประมาณนี้ครับเซสชั่นจีนก็ประมาณนี้แหละฮะเป็นเซสชั่นที่มีคนสนใจมากระดับนึงเพราะว่ามันก็แสดงท่าทีของฝั่งประเทศที่ไม่ค่อยมาแสดงตัวในฝั่งตะวันตกเท่าไหร่เนาะทีนี้ฝั่งเจมส์เว็บเป็นไงบ้างฮะพี่เติ้ลเจมส์เว็บเนี่ยเป็นการพี่ไม่ได้อยากเรียกว่าเป็นเซสชั่นที่แบบมาแถลงข่าวเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่คือมาขี้โมมาพบปะกับประชาชนพบปะกับนักข่าวนะครับแต่ว่าทีเนี้ยพี่ว่าความสำคัญก็คือยังไงดีล่ะมันเป็นมูดของเหตุการณ์ที่เขาอยากจะเซตอะว่าอยากให้เจมส์เว็บเป็นท็อปิกสำคัญเพราะว่าครับอย่างที่เราเล่ากันไปอะเนาะว่าบูธของหน่วยงานหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยที่เข้ามาแสดงผลงานเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับเจมส์เว็บกันค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะว่าคือมันเป็นช่วงที่เจมส์เว็บถูกปล่อยขึ้นไปแล้วก็ภาพถ่ายกำลังออกมาทุกคนก็จะโหนเจมส์เว็บดังนั้นเซสชั่นเจมส์เว็บเนี่ยพี่ก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลใหม่ให้เราเยอะมากนักแต่ว่าเน้นเป็นในเชิงว่าโชว์ของอวดของแล้วกันก็คือมารีแคปสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังใช่ครับให้แบบอย่างน้อยมีประเด็นให้นักข่าวไปเล่าได้ใช่ครับแล้วก็จริงๆตัวไอ้เซสชั่นเจมส์เว็บเนี่ยพี่ว่าเอนจิเนียร์ไม่ค่อยได้ขึ้นแพเนลสักเท่าไหร่จะเป็นแบบผู้บริหารคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะรู้นะจริงๆวิศวกรเจมส์เว็บที่เราไปคุยได้ก็มีแอบแซะเหมือนกันว่าเนี่ยไปงานแถลงข่าวก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนี่ถ้าจะคุยกับคนทำงานต้องมาเดินคุยอยู่ตามบูธนี่ครับวิศวกรมันยืนดูวายอยู่นี่วิศวกรไม่คุยเรื่องเจมส์วิศวกรคุยว่าวายบูธไหนอร่อยครับนั่นแหละครับก็เป็นเซสชั่นที่เราอยากเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันโหเล่าไปไม่กี่เซสชั่นแบบ20กว่านาทีแล้วทีเนี้ยผมว่าประเด็นที่ผมขายไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วของเรื่อง AC แล้วคือพิธีปิดพีคมากคือเอ้ยเรียกว่าพิธีปิดไม่ได้มันเป็นพิธีที่มันจะเกิดขึ้นก่อนปิดงานละกันเป็นพิธีคือพิธีปิดมันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็คือพูดปิดแล้วจ้าก็คือทุกคนกลับไปแล้วทุกคนแบบไปกินข้าวปาร์ตี้กันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันจะมีพิธีกรรมนึงของ International Astronautical Federation นะฮะหรือว่าหน่วยงานที่จัด IAC อีกทีนึงที่แบบเขาจะมากระทํากันทุกปีก่อนที่มันจะมาถึงพิธีปิดงานก็คือการเลือกเจ้าภาพใช่ก็คือเขาก็จะรวบรวมคนที่เป็นสมาชิกของ IAF อ่ะครับมานั่งอยู่ในห้องแล้วก็เลือกเจ้าภาพซึ่งถามว่ามันพีคยังไงคือจริงๆอันนี้มันก็แอบลับในการประชุมแต่ว่าเราก็เข้ามาได้นะครับ freedom of speech นี่ไงประเด็นที่สีจิ้นผิงเดินไปด่าจัสตินทรูโดครับการเลือกเจ้าภาพปีนี้ครับมันเป็นงานปี2022ใช่ไหมแต่เขาเลือกไปไกลมากคือเลือกเจ้าภาพปี2025ครับเพราะ2023กับ24เนี่ยเลือกไปแล้วนะ23ก็คืออาเซอร์ไบจานนะที่กรุงบากุใช่ส่วน2024จัดที่มิลานอิตาลีเย่ปี2025นะครับมีอยู่6ประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพก็คือ CSA จัดเลย CSA จีนก็เป็น Academy of Society of Astronautics นะครับก็เป็นหน่วยงานที่มาขายไอเทียนเวิร์นที่เราเล่าไปเมื่อกี้แหละก็คือเขาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอย่างน้อยเขาก็ควรจะมาหน่อยก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงด้วยว่าทำไมถึงมาจัดเซสชั่นคีโมกับอันที่2ฮะก็คือตุรกี Turkish Space Agency ครับอันที่3คือ Spaceland Africa Ltd ความคืออะไรวะ ผมว่ามันน่าสนใจนะว่ามันไม่ใช่หน่วยงานรัฐอะฮะแต่เป็นภาคเอกชนมาเสนอบริษัทใช่เป็น Ltd อะ Limited Corporation อะครับแต่ว่าเป็นคนเสนอตัวที่ถอนตัวไปในทีหลังครับอันที่4คือ Saudi Space Commission จากประเทศซาอุดีอาระเบียอันที่5คือ Space Industry Association of Australia ของออสเตรเลียอันที่6ครับ Geo Informatics and Space Technology Development Agency ครับชื่อมันคุ้นๆนะครับตัวย่ออะไรนะครับ JISDA โอ้ประเทศไทยนี่ครับครับนั่นแหละครับก็เป็น6ประเทศเป็นเรียกว่าเป็น6หน่วยงานละกันที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพปี2025ก่อนที่Spaceland Africa จะถอนตัวไปก็เลยเหลือ5เพราะฉะนั้นในงานเนี้ยครับก็จะมีอยู่5เจ้าที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนคณะกรรมการอ่ะก็จะมารีแคปให้ฟังว่าแต่ละประเทศจะมีแผนการยังไงจะจัดวันไหนจัดเมื่อไหร่จัดที่ไหนสถานที่เป็นที่ไหนใช่ซึ่งไทยเรานี่ก็แน่นอนนะศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแห่งใหม่ใช่ว้าวความน่าสนใจคือแบบภาพที่เขามาขึ้นสไลด์ยังเป็นภาพเดนเดอร์อยู่เลยอ่ะแบบตอนนั้นที่ศูนย์เศรษฐกิจยังไม่เปิดเลยนั่นแหละครับเป็นแบรนด์นิวไงแบรนด์นิวจริงๆครับแล้วก็สรุปคุณปั๊บเชียร์ทีมอะไร
โอ้ผมก็ต้องเชียร์ไทยแลนด์อยู่แล้วผมก็ต้องเชียร์ไทยแลนด์อยู่แล้ว ครับผมคิดบูธเอาไว้แล้วผมบอกแล้วนี่อย่ากอล์ฟนะผมบอกแล้วว่าถ้ามาจัดที่ทางจะเปิดบูธนวด เห็นป่ะเอเปกมันมีบูธนวดครับเอเปกมันมีบูธนวดจริงจังอ่ะคือสมควรมากงานพวกนี้มันเดินเยอะเนาะแล้วนึกภาพแบบเอเปกอย่างเงี้ยแบบเรานึกภาพเราไปวิ่งทำข่าวกันอ่ะอันนี้ก็จะสไตล์คล้ายกันเราไป IAC เนาะก็ไปวิ่งทำข่าวมีนักข่าวมีอะไรต่างๆต้องเดินต้องไปสัมภาษณ์ผู้บริหารที่บูธนี้วิ่งไปต่อบูธนี้โอ้โหมันเหนื่อยมากครับถ้ามีนวดไทยเนี่ย เสร็จก็ Space TH นะครับจะไม่เปิดบูธถ้าเอาโอกาสจะเปิดบูธนวดไทยแต่ว่าแบบแอบเซ็งนิดนึงก็คือไปศูนย์ศิริกิติ์รอบล่าสุดมาปรากฏว่ามันมีร้านนวดอยู่ในศูนย์ศิริกิติ์เต็มไปหมดเลยสรุปก็คือเขาก็มารีแคปให้ฟัง5ประเทศว่า5ประเทศจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกชื่อที่ได้ขึ้นมาก็คือซาอุดีอาระเบียน่าสนใจประเทศกลุ่มอาหรับใช่ซึ่งความพีคอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้ประเทศกลุ่มอาหรับเนี่ยมาสนใจด้านการสำรวจอวกาศกันเยอะขึ้นมากครับนะโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยผลงานการส่งยานอวกาศไปดาวอังคารครับนะครับซึ่งด้วยเหตุผลนี้นี่แหละทำให้เขาได้เป็นเจ้าภาพ IAC ในปีที่ผ่านมาก็คือในปี2021ครับนั่นแหละฮะคือซึ่งเราไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนั้นยังบินไม่ได้และทำเอกสารเยอะมากช่วงโควิดUAE กับซาอุดีเป็น2บูธที่ใหญ่มากในงานเหมือนแข่งกันเลยอ่ะเอาพูดตรงๆคือเหมือนแข่งกันเลยแล้วก็แบบยิ่งซาอุดีเนี่ยเขาอยากเสนอตัวเป็นเจ้าภาพคือแบบบูธเขายิ่งใหญ่มากคืออย่างนี้ปั๊บพี่ว่าอันนี้ออกแนวการเมืองโลกนิดหนึ่งก็คือตอนนี้ประเทศกลุ่มอาหรับเนี่ยกำลังแข่งกันอยู่แข่งกันเป็นเจ้าอาหรับอยู่ตอนนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยไปไกลมากแล้วไปไกลจนแบบโหกลายเป็นภาพผู้นำของแบบอาหรับใหม่อ่ะครับแล้วยิ่งเขามีประกาศ 2,100 อ่ะที่มีการประกาศว่าจะส่งแบบยานไปดาวอังคารมีการจะไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารคือเขาประกาศมายสโตนของตัวเองชัดเจนแล้วนะครับแล้วคือพี่ชอบคำพูดหนึ่งของมงกุฎราชกุมารของเขามากเลยเขาบอกว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยอยากเป็นตัวแทนของชาวอาหรับเพราะว่าชนชาติอาหรับเนี่ยเป็นชนชาติที่สร้างการค้นพบสร้างศิลปะวิทยาการให้กับโลกเอาไว้มากมายในอดีตครับแต่ทุกวันนี้คนมองแค่เป็นเศรษฐีน้ำมันมองแค่ว่าพ่อผมเป็นสุลต่านอะไรก็ว่าไปไม่ใช่เขาต้องการที่จะเอาภาพของอาหรับที่เป็นผู้นำของโลกผู้นำของอารยธรรมกลับมาอีกครั้งหนึ่งปั๊บนึกภาพออกไหมว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นมุกอะว่าตอนที่อาหรับแบบดูดาวเนาะคิดค้นคณิตศาสตร์คิดค้นหลักฟิสิกส์ต่างๆเนี่ยตอนนั้นยุโรปยังแบบงมงายกันอยู่เลยใช่ยังแบบจับแม่มดไปเผากันอยู่เลยอะนึกออกปะคือมันคอนทราสต์กันมากเลยนะตอนนี้ยุโรปแบบทำตัวเป็นแบบเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการมากเลยตั้งแต่หลังยุคเรเนซองส์มาตอนนี้อาหรับก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้ละฉันต้องกลับมาทวงบัลลังก์คืนแบบงานบอลโลกที่กำลังจัดอยู่ก็อาหรับเหมือนกันถูกต้องพี่จะพูดเรื่องนี้นี่แหละว่าตอนนี้พี่เห็นการแข่งขันระหว่าง3ประเทศที่สำคัญมากๆครับ1ก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ก็คือกาตาร์ครับก็เจ้าภาพบอลโลกถูกต้องที่แบนเบียถูกต้องนี่ไงมันถึงได้เป็นประเด็นไงว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงอยากทำบอลโลกแล้วก็3ก็คือซาอุดีอาระเบียนี่แหละซาอุดีอาระเบียเนี่ยเริ่มออกแนวว่าจะมาแนวนี้ตั้งแต่พยายามที่จะสร้างอาคารที่สูงที่สุดในโลก uh-huh. ที่ชื่อว่าเจดดาทาวเวอร์ซึ่งตอนนี้ก็คอร์รัปชันกันจนตึก เหลือแค่แบบยอดนิดเดียวอะฮะยังสร้างไม่เสร็จอยู่ ตอนนี้ก็ปล่อยทิ้งร้างไปแล้วนี่แหละคือเป็นประเด็นสำคัญว่าทำไมเราถึงได้เห็นซาอุดีอาระเบียเนี่ยเสนอตัวเข้ามาเป็นเจ้าภาพนั่นแหละครับเราก็เป็นประเทศที่คณะกรรมการสักเจสด้วยสักเจสก็คือเหมือนกับว่ามันจะยังไม่ไฟนอลโหวตครับแต่เป็นสิ่งที่คอมมิตเป็นหน่วยงานที่คอมมิตตี้เขาซักเจสว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพแต่ว่าตอนซักเจสแล้วเนี่ยเขาก็ถามว่ามีใครจะคัดค้านอะไรไหมวีโต้ได้ใช่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพรึบแคนาดาใช่แคนาเดียนสเปซเอเจนซี่ยกมือพรึบคนแรกบอกว่าเขาคอนเซิร์นกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนและวิถีปฏิบัติต่อเพศสตรีครับโหซึ่งเป็นเหตุผลที่ขนลุกมากเป็นประเด็นเดียวกันกับบอลโลกกาตาครับพี่จำได้ป่ะเราไปฝรั่งเศสกันอะเราเห็นป้ายประท้วงแปะตามแบบท้องถนนอะเป็นโบชัวว่าแบบว่าแบนบอลโลกกาตาอ๋อใช่เออ
เนี่ยแสดงว่าประเด็นเรื่องนี้มันประเด็นสำคัญจริงๆนะแล้วฝั่งแคนาดาคือเขาพูดขึ้นมาแบบก็แรงระดับนึงนะว่าเนี่ยแล้วอะไรนะคนที่เป็น Head of Canadian Space Agency อ่ะฮะเป็นผู้หญิงใช่ก็คือเขาก็คอนเซิร์นครับเรื่องแบบวิธีปฏิบัติต่อ Head of Agency เขาเหมือนกันใช่ๆนะครับจริงๆแล้วต้องชื่นชมแคนาดาในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็สิทธิเสรีภาพต่างๆเยอะมากพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าอย่างกรณีล่าสุดที่มีข่าวเนี่ยก็คือคุณจูเลียสพาเยตนะครับที่เป็นตัวแทนของควีนครับซึ่งคุณจูเลียสเนี่ยก็มาร่วมงานพิธีของรัชกาลที่9ด้วยนะครับก็เป็นที่โด่งดังเพราะว่าเธอเองก็เป็นนักบินอวกาศครับนี่แหละครับก็คือเหตุการณ์สำคัญทีนี้พอมันเกิดอย่างเงี้ยแต่ละประเทศก็เริ่มยกมือท้วงต่อๆกันละท้วงต่อๆกันจนพิธีกรบอกว่าเฮ้ยมันจะเยอะไปแล้วนะบทใหม่ทีเดียวขอทีเดียวเลยไม่คือมันจะมีเหตุการณ์อ๋อใช่ๆทำไมไม่หมดสักทีวะขอทีเดียวยกมือใครไม่เห็นด้วยปึ๊บโอ้โหเต็มห้องโหวตใหม่ก็คือโหวตก่อนว่าจะโหวตใหม่หรือเปล่าโหวตก่อนว่าจะโหวตใหม่หรือเปล่าครับแล้วก็โหวตใหม่ก็ได้มาเป็นก่อนว่าจะโหวตใหม่หรือเปล่าก็โหวตใหม่ก่อนแล้วก็โอเคโหวตใหม่ใช่ไหมงั้นโหวตได้มาเป็นออสเตรเลียซิดนีย์เนาะใช่นั่นแหละครับคนก็ปรบมือเราจะไปซิดนีย์กันฮะจริงๆอ่ะสารภาพว่าหลังจากที่เขาประกาศว่าซิดนีย์จะได้ผมก็ไปยืนบูธซิดนีย์เลยเขาจะมีปาร์ตี้เขาจะแจกไวน์อะไรกันหรือเปล่าเสียดายฮะไม่มีแต่ว่าก็จะเป็นคนแบบไปแสดงความยินดีกับบูธของแบบฝั่งออสเตรเลียหลังจากนั้นก็พี่ปิดละก็ไม่มีอะไรละนะครับก็เป็นข่าวนะฮะนักข่าวก็ลงข่าวเล่นข่าวอะไรกันไปนะลงใน Twitter ต่างๆค่อนข้างที่จะแบบอัปเดตกันนะเห็นคุณเจฟฟอร์ดนี่คือแบบนั่งที่ตรงนั้นเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของ IAC นะที่เกิดขึ้นคุณป๊อปมีอะไรอยากจะเสริมหรือสรุปเพิ่มเติมไหมว่าเห็นอะไรจากงานนี้อันนี้น่าจะเป็นช่วงท้ายที่สุดที่เราจะได้พูดถึงงานนี้แล้วครับก่อนที่ปีหน้าก่อนที่เราจะเอาเรื่องปีหน้ามาเล่าให้ฟังกันใช่โหผมรู้สึกว่าเราอยู่กับประเด็นนี้มายาวนานมากครับหลายเดือนมากแล้วก็ผมว่ามันน่าสนใจที่มันมีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นที่ทำให้เราได้เห็นแบบเหมือนความเคลื่อนไหวในวงการอวกาศที่เป็นทั้งโลกจริงๆไม่ใช่แค่ฝั่งแค่แบบเมกาฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเห็นแบบฝั่งจีนด้วยซึ่งการที่รัสเซียไม่มาเข้าร่วมผมก็พูดได้นะว่ามันเห็นความเคลื่อนไหวของฝั่งรัสเซียเหมือนกันใช่เพราะว่าแบบการไม่เข้าร่วมก็เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งใช่ความอะไรนะบางทีความเงียบก็เป็นสิ่งที่ดังที่สุดครับใครก็กล่าวไว้นั่นแหละครับคุณผู้ฟังหลายคนก็อาจจะแบบสงสัยว่าเรามาขี้โม้อะไรกับงานนี้เยอะจังวะแต่ว่าแบบผมว่าประเด็นเนี้ยฮะมันทำให้เราได้เห็นภาพขององค์การอวกาศในแง่ที่เราอาจจะแบบเอาไปพูดในประเด็นอื่นไม่ได้อะแต่ว่าเอามาพูดเรื่องนี้เราแบบมันเห็นภาพใช่ใช่เป็นการตอกย้ำแหละว่าอวกาศมันมีมิติด้านแบบการเมืองสังคมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจการเมาอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างครับผมน่าจะพูดประมาณนี้ครับพี่เติ้ลมีอะไรอยากสรุปก่อนปิดตอนและปิดชุดนี้ไหมครับฝรั่งเศสไวน์อร่อยครับแต่ว่ามิจฉาชีพเยอะไปนิดนึงไปโดนมาใครอยากรู้ไปอ่านในเฟซผมได้ว่าโดนอะไรมาเท่านี้แหละโอเคครับเฮ้ยผมหวังว่าปีหน้าอาเซอร์ไบจานเนี่ยน่าจะสนุกเพราะว่าเป็นประเทศที่ถ้าไม่มีงานนี้ไม่รู้ว่าจะไปทำไมอ่ะประเทศเนี้ยไม่กลับวะครับมิลานเนี่ยมิลานนี่ก็ไปเดินแฟชั่นเที่ยวเที่ยวแน่นอนหนีเที่ยวแน่นอนนะครับส่วนออสเตรเลียก็พี่ยังไม่เคยไปต่อยกับจิงโจ้พี่ยังไม่เคยไปทวีปออสเตรเลียพี่อยากไปพี่จะได้แบบว่าขี้โมได้ว่าแบบเฮ้ยไปมาทวีปแปลกๆแล้วเหลืออเมริกาใต้เนี่ยไม่รู้จะต้องทำไงให้ได้ไปอเมริกาพี่เคยไปแอฟริกาแล้วอ่ะเออว่าแอฟริกาลืมก็เหลือแอฟริกากับเมกาใต้ครับโอ้เสียดาย Spaceland แอฟริกาไม่ได้เออครับพี่อยากไปแอฟริกาอ๋อครับท่องเที่ยวอ๋อใช่เมื่อกี้แบบพูดถึงออสเตรเลียพูดถึงซาอุดีแล้วก็แอบเสียดายนิดหน่อยนะครับประเทศไทยไม่ได้ไปอ๋อโอเคครับโอเคก็เสียใจด้วยไว้โอกาสหน้าไว้ข้างหน้าครับเราจะรอผมว่าเราต้องร่วมมือกันมากกว่านี้ไม่ใช่แค่จิสดาเจ้าเดียวเขาจะยังไม่เห็นแบบถึงความแบบร่วมมือร่วมใจเท่าไหร่ไว้รอโอกาสหน้าครับจะรอวันที่ประเทศไทยได้จัด IAC มาจับมือเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะทุกหน่วยงานเลยครับสเปเทียสจะเปิดร้านนวดเองไม่ต้องกังวลรอติดตามกันต่อครับสเปเทียสจะเป็นคนเลือกก็รอติดตามกันต่อครับว่างาน IAC ปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รอดูครับว่าอาทิตย์หน้าเราจะพูดถึงพอดแคสต์เรื่องอะไรคือตอนนี้แบบหมดมุกแล้ว
ล้อเล่นก็สำหรับตอนนี้ผมปรับเชียร์พัฒน์อาชีวระกับโรคครับและผมเต้นณัฐนันดวงสูงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH